จอมไพรใจเพชรบทประพันธ์ของสิงขรตอนที่73และแล้วรณพบก็กำหนดจิตหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกับกระบองเหล็กโลกันอีกครั้งแล้วโผล่ขึ้นเบาๆจัดการกระสิ่งครอบงำจิตและก็วิญญาณคนทั้ง3ให้เด็ดขาดเฉียบพลันเดี๋ยวนี้เลยในเสี้ยววินาทีนั้นถ้าวราพรกับทุกคนพอจะมีบุญญาบารมีอยู่บ้างก็จะเห็นกระบองเหล็กโลกันอันเป็นเครื่องมือประจำกายสุรคตพุ่งตรงเข้าใส่ร่างตำรวจหญิงทั้ง3ซึ่งนั่งชันเข่าเจ้าจุกคล้ายหาสติไม่ได้แล้วบังเกิดเสียงดังปานฟ้าผ่าจะได้ยินเฉพาะรณพบเพียงคนเดียวเท่านั้นนายตำรวจหญิงทั้ง3สะดุ้งเฮือกหวีดร้องขึ้นพร้อมๆกันลุกขึ้นยืนพรวดพราดสะบัดหน้าคล้ายมึนงงอย่างหนักและต่อมารณพบเห็นสิ่งหนึ่งสีเหลืองพลิ้วไหวคล้ายจีวรพระปลิวหายไปอย่างรวดเร็วเขาพึมพำออกมานี่มีพระมาเกี่ยวข้องจริงๆด้วยต้องเป็นพระที่มีญาณบารมีมากพอสมควรแล้วมายุ่งโดยทำไมเราจะต้องรู้จุดประสงค์ของพระรูปนี้ให้ได้ในนาทีนั้นเมื่อจิตใต้สำนึกของนายตำรวจหญิงทั้ง3พ้นจากการถูกครอบงำพวกเธอเหลียวหน้าเหลียวหลังลอกแลกปรับม่านตาให้เห็นชัดเจนและเมื่อโฟกัสเห็นว่าเป็นใครพวกเธอทั้ง3พร่องออกมาเป็นเสียงเดียวกันช่วยด้วยเราหลงทางวราพรไม่วางเสียงใครๆอีกแล้วเมื่อรู้ว่าทั้ง3ได้สติจึงผวาเข้าไปกอดพลางละล่ำละลักด้วยความดีใจดาวดารัตพิสมัยฉันเป็นห่วงพวกเธอมากรู้ไหมวราพรต่างก็เรียกขานกันดังระงมพร้อมทั้งกอดกันกลมดิกทั้งน้ำตาพวกเธอไปยังไงไม่ยังไงทำไมถึงมาอยู่ในเมืองล้างวราพร3เสียงรัวเร็วดารัตรีบบอกพายุพัดกระหน่ำเรา3คนเพ่นหนีพบพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านนำทางเรา3คนออกจากป่านั้นจนพ้นพายุแล้วก็พาเรามาที่นี่จากนั้นท่านก็หายไปพวกเราไม่รู้เหนือรู้ใต้เดินวนหาทางกลับแต่กลับไม่ถูกวิชาเข็มทิศแผนที่ใช้ไม่ได้เลยหมดแรงแล้วเรา3คนก็เลยมานั่งกอดเข่าอยู่ตรงนี้แหละพิษสมัยเสริมขึ้นพวกเราเหนื่อยมากเดินไปไหนไปไหนก็กลับมาที่เก่าดาริกาพอเห็นรณพบเท่านั้นหน้างอเงาอ้อนราวกับเด็กๆพร้อมกับเดินเข้ามาหาหมดแรงตรงหน้าเอาดื้อๆดาวจอมไพรรีบรับเอาร่างงามนุ่มนิ่มนั้นไว้ได้ทันท่วงทีปรากฏว่าหมดเรี่ยวแรงจริงๆเพราะเธอทิ้งตัวให้เขาจนหมดสิ้นทั้งที่เป็นคนแต่งที่สุดในบรรดานายตำรวจหญิงคนทั้งหมดรุมล้อม3นายตำรวจหญิงซักถามด้วยความดีใจและต่างก็โต้ตอบกันอยู่ไปมากระทั่งหมดประเด็นที่จะซักถามนันบุญตันรีบสรุปเอาละเป็นอันว่าหมวดดาวหมวดดารัตและก็หมวดพิสมัยหนีพายุใหญ่เข้ามาในเมืองร้างโดยการนำทางของพระธุดงค์รูปหนึ่งจากนั้นก็หาทางออกไม่ได้เลยนั่งซบหน้ากับหัวเข่าอยู่ที่นี่ทั้งคืนจนกระทั่งพวกเราดันด้นตามหาจนพบนำโดยรณพบซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ประสบพบผ่านเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปทุกคนต้องฟังจากปากคุณรณพบเท่านั้นว่าจะเอายังไงต่อไปกับเหตุการณ์ตรงหน้าขอได้โปรดบอกพวกเราด้วยรณพบซึ่งประคองดาริกาอยู่และกระตุ้นให้เธอยืนหยัดได้โดยกระซิบที่ริมหูคุณแข็งใจยืนหน่อยผมจะต้องบอกอะไรกับพวกเราทุกคนเธอพยักหน้ารับทราบและพยายามทรงกายยืนหยัดจนได้สายตาทุกคู่จ้องจับมาที่ใบหน้าจอมไพรซึ่งเดินป่ามานานหน้าตาที่เคยผุดผ่องเวลานี้ดูจะคล้ำไปบ้างด้วยแดดลมเขาเอ่ยขึ้นช้าๆผมขอเพิ่มเติมตามที่พี่หนานบุญตันสรุปไปเมื่อกี้คือก่อนที่ผมจะเรียกสติตำรวจหญิงทั้ง3กลับคืนมาด้วยกรรมวิธีของผมเห็นสายลมที่พัดผ่านเหนือศีรษะของทั้ง3เป็นสีเหลืองคล้ายจีวรพระแล้วก็หายไปผมจึงฝันทงว่าพระธุดงค์รูปนั้นใช้บารมีญาณครอบจิตวิญญาณทั้ง3ไว้ครับในทางดีหรือร้ายล่ะรณพบนั้นบนตันถามขึ้นตรงนี้แหละคือประเด็นเพราะฉะนั้นจะฟันธงว่าพระธุดงค์รูปนี้ดีหรือร้ายยังไม่ได้จนกว่าจะพบตัวแล้วก็ถามจุดประสงค์ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าท่านมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทำไมถึงขั้นพา3ตำรวจหญิงมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์อะไรถ้ามาดีผมกราบทันทีแต่ถ้ามาไม่ดีด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผมส่งลงอเวจีทันทีเหมือนกันหาอาจารย์ครับข้าพระน่ะบาปหนานะผู้ใหญ่โด่งทักท้วงขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าพระคิดฆ่าพวกเราล่ะรณภพย้อนถามบ้างผมว่างั้นก็แล้วแต่อาจารย์เถอะพันเอกถนัดถามขึ้นบ้างแล้วเราจะตามหาพระทุดงรูปนั้นได้ที่ไหนล่ะอยู่ที่เสาหลักเมืองเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงผมให้ผู้กองจิตล่วงหน้าไปสืบมาแล้วครับท่านผู้ช่วยอ้องั้นแปลว่าคุณจะพาพวกเราไปที่เสาหลักเมืองใช่ไหมใช่ครับทุกคนตามผมมาเลยรณภพบอกพร้อมกับก้าวเดินโดยดาริกาก้าวเคียงข้างเธอจับมือขวาเขาไว้แน่นเพราะร่างกายยังไม่ปกติมีโงนเงียนอยู่บ้างดวงตาที่เคยสวยสุขปรังเวลานี้ปรืออยู่ส่วนที่เดินนำหน้านั้นคือกายละเอียดของนายตำรวจซึ่งไม่มีใครมองเห็นนอกจากรณภพเพียงคนเดียวเท่านั้นดารัตกับพิสมัยก็อยู่ในอาการเดียวกับดาริกาคือยังไม่แข็งแรงนักร้อยเอกอภินันท์ปราดเข้ามาประคองดารัตส่วนพิสมัยนั้นวราพรคู่หูคอยประคองเดินครู่ต่อมารณภพก็พาทุกคนมาถึงบริเวณนั้นซึ่งมองอย่างไรก็ไม่เห็นเป็นเสาหลักเมืองคงมีเพียงซากปรักหักพังเท่านั้นแต่มีจุดที่สังเกตอยู่นิดนึงคือมีการก่ออิฐเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรสูง1เมตรส่วนตรงกลางนั้นไม่ได้เหลือหลักอะไรทั้งสิ้นนอกจากจอมปลวกขนาดใหญ่ชูยอดสูงเกือบ2เมตรแปลกไปอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นที่จอมปลวกประหลาดอันนี้เลยตรงนี้คือเสาหลักเมืองทุกคนต่างใจระทึกเพราะนั่นหมายถึงมี12วิญญาณที่พิทักษ์รักษาเสาหลักเมืองอยู่ซึ่งยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดถ้าทุกคนมีญาณบารมีคงจะเห็นวิญญาณเหล่านั้นน่าสลอนรออยู่รณภพกำหนดจิตหลอมใจเป็นหนึ่งกับกระบองเหล็กโลกันพร้อมทั้งพร่องขึ้นเบาๆมองเห็นองค์พิทักษ์เสาหลักเมืองทันใดนั้นร่างของคนโบราณทั้ง12ร่างก็ปรากฏให้เห็นซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ต่อรณภพเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือร่างทั้ง12นั้นปรากฏให้เห็นก็จริงแต่ข้อเท้านั้นจมดินอยู่เขาจึงเข้าใจในบัดดลว่าวิญญาณทั้ง12ถูกจองจำไปไหนไม่ได้นั่นเองรณภพทำความเคารพต่อทั้ง12วิญญาณพร้อมทั้งกล่าวเป็นภาษาบ้านเกิดไหว้สาต่อดวงจิตอันวิเศษทั้ง12ดวงข้าเข้ามาในเมืองนี้ก็เพื่อตามหาคนของข้าส่วนท่านทั้ง12ทำไมถึงไม่ไปผุดไปเกิดทั้งที่ชาวเมืองนี้ไปในภพภูมิตั้งนานแล้ววิญญาณอโบโสที่สดเอ่ยข้าน้อยอินลาขอให้ท่านอันเป็นตัวแทนจากนรกภูมิได้ปลดปล่อยวิญญาณพวกข้าด้วยเถิดพวกข้าอยากไปสู่ภพภูมิที่ควรจะไปพวกเราถูกจองจำมานานแล้วต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันซึ่งรณภพกับกายละเอียดจิตจามรเท่านั้นที่ได้ยินรณภพรีบแย้งข้าน่ะเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นตัวแทนนรกภูมิอย่างท่านเข้าใจนะน้อยอินลาแล้วมาที่นี่ก็เพื่อตามหาคนของข้าเท่านั้นอ้าวเป็นมนุษย์แล้วทำไมมีกระบองเหล็กโลกันกระบองผีเนี่ยเขาให้ยืมชั่วคราวแค่นั้นขณะที่รณภพโต้ตอบกับสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นอยู่นั้นทุกคนก็เข้าใจในคำพูดว่ากำลังพูดอยู่กับพูดผีวิญญาณที่รักษาเสาหลักเมืองตรงหน้าต่างก็ขนลุกสู้ไปตามๆกันโดยเฉพาะลูกหาบทั้ง4นั้นเนื้อตัวสั่นงักๆหน้าขาวซีดไปโดยอัตโนมัติวิญญาณทั้ง12ต่างก็หันไปมองหน้ากันแล้วซุบซิบปรึกษากันเบาๆจากนั้นมอบให้น้อยอินลาวิญญาณอาวุโสเป็นผู้พูดจะยังไงก็ตามท่านก็คือผู้มีบุญบารมีไม่เช่นนั้นคงไม่มีกระบองเหล็กโลกันช่วยพวกเราให้ไปสู่ภพภูมิที่ควรด้วยงั้นก็ได้ผมจะส่งทุกดวงไปสู่ภพภูมิที่ควรไปทุกท่านเตรียมตัวด้วยก่อนที่รณภพจะร้อยดวงวิญญาณทั้ง12ดวงให้หลุดพ้นจากการถูกจองจำอย่างที่เคยทำมาแล้วหลายครั้งปรากฏว่าร่างที่นุ่งห่มเหลืองเข้ามายืนตรงหน้ารณภพแบบไปเร็วมาเร็วพระทุดงหลายคนพร่องขึ้นเหลากับนัดรณภพรีบนั่งคุกเข่าพนมมือนมัสการพระคุณเจ้าเจริญพรเชิญโยมลุกขึ้นคุยกันดีกว่าทุกคนด้วยซุ้มเสียงนั้นสดใสราวกับพระหนุ่มทั้งที่เข้าสู่วัยกลางคนแล้ว
นันบุญตันกับทุกคนต่างก็พนมมือไหว้แล้วลุกขึ้นยืนเช่นเดียวกับรณภพพระคุณเจ้าไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อันใดถึงมาที่นี่และพาคนของผม3คนเข้ามาในเมืองร้างโปรดบอกตามตรงด้วยเพราะผมจะต้องรีบออกจากเมืองนี้ครับอาตมาขอพูดตามตรงก็แล้วกันอาตมารู้โดยโยมเป็นผู้มีบุญบารมีไม่เช่นนั้นคงไม่ถือกระบองเหล็กโลกันเหตุที่อาตมาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเมืองร้างแห่งนี้ทิ้งสมบัติอันมีค่าให้จมกับดินโดยเปล่าประโยชน์เราควรจะขุดขึ้นมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินแล้วก็ค้ำจุนทำนุบำรงศาสนายังมีวัดวาที่รอการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกหลายวัดแต่ขาดปัจจัยเรื่องนี้อาตมาคิดโยมคงจะรู้แปลว่าพระคุณเจ้าจะขุดเอาสมบัติถูกต้องแล้วท่านรู้หรือครับว่ามันถูกฝังอยู่ที่ไหนรณภพย้อนถามในประโยคสำคัญทุกคนหูผึ่งเพื่อรอคำตอบจากพระธุดงค์อาตมาไม่รู้แต่12วิญญาณเนี่ยรู้โอ้แปลว่าจะให้ทั้ง12วิญญาณบอกถูกต้องเพราะอาตมาคุยกับทั้ง12วิญญาณแล้วพวกเขาไม่ขัดข้องเพราะไม่มีโอกาสได้ใช้อีกส่วนเรานั้นได้ใช้แน่แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกต้องยังไงครับท่านนานบุญตันถามขึ้นอีกเช่นว่าแบ่งเป็น3ส่วนส่วน1มอบให้กับทางการส่วนที่2มอบให้วัดวาที่กำลังต้องการทุนทรัพย์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกส่วนหนึ่งมอบให้กับพวกท่านทุกคนเพราะเป็นผู้บากบั่นเข้ามาถึงที่นี่มีบุญบารมีพอที่จะรับเอาสมบัติบางส่วนรณภพหันไปทางวิญญาณทั้ง12พวกท่านยอมเหรอต่างก็พยักหน้ารับน้อยอินลารีบบอกยอมเพราะพวกเจ้ามีบุญบารมีพอส่วนตู้เจ้ารูปนี้ก็ไม่ใช่พระที่เห็นแก่ได้สมบัติส่วนหนึ่งเอาไปสร้างวัดสร้างวาแบบนี้พวกข้าเห็นด้วยแต่ว่าอะไรเหรอต้องปลดปล่อยวิญญาณของข้าทั้ง12พร้อมทั้งน้อยอินแปลงที่ฝ่าประตูเมืองให้ไปสู่ภพภูมิที่ควรจะไปด้วยงั้นก็ให้พระคุณเจ้าจัดการส่งก็แล้วกันส่วนผมไม่ขอยุ่งกับสมบัติเมืองนี้ได้ตัวคนของผมทั้ง3แล้วกูจะรีบออกไปเพราะยังมีภาระหน้าที่ต้องทำพระทุดงรูปนั้นถอนใจนิดนึงก่อนที่จะบอกว่าอาตมาบุญญาบารมีไม่ถึงขั้นที่จะปลดปล่อยวิญญาณได้หรอกเพราะถ้าทำได้ก็คงทำไปนานแล้วแล้วจะให้ผมทำยังไงโยไม่น่าถามอาตมารู้ว่าโยมทำได้และทำมาหลายครั้งแล้วด้วยก่อนที่รณภพจะให้คำตอบแก่พระทุดงนานบุญตันขยับมาตรงหน้าพร้อมกับบอกเราควรปรึกษากันก่อนผมก็คิดแบบนั้นทั้งหมดรีบหันหน้าเข้าหากันโดยรณภพรายงานเรื่องราวซึ่งหน้าให้นายธนกะทราบซึ่งหัวหน้าคณะก็เข้าใจพร้อมทั้งบอกขอให้ทุกคนออกความเห็นเริ่มจากผู้ช่วยถนัดก่อนผมเห็นด้วยเพราะถ้าเราไม่ทำพระทุดงก็หาวิธีทำจนได้พันเอกถนัดออกความเห็นผู้ใหญ่โด่งรีบเอ่ยผมรู้มานานแล้วว่าพระทุดงนั่งทางไหนเก่งเห็นหมดว่าสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนและก็ขุดเอาไปหลายแห่งแล้วด้วยที่นี่ก็เหมือนกันไม่พ้นน้ำมือพระทุดงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาถึงจุดนี้แล้วเราควรจะต้องขุดขึ้นมาทำประโยชน์อย่างที่ว่ากันครับผมก็เห็นด้วยนันบุญตันตอบสั้นๆปรากฏว่าทั้งหมดเห็นไปในทางเดียวกันคือต้องขุดขึ้นมาถ้าไม่ขุดพระรุดงคงหาวิธีเอาขึ้นมาแน่ๆและจะไม่เหลือแม้แต่น้อยด้วยคุณล่ะรณภพคิดเห็นเหมือนพวกเราทั้งหมดไหมไม่เหมือนครับเอาไม่เหมือนยังไงถามเป็นเสียงเดียวกันรวมทั้งพระทุดงรูปนั้นด้วยในนาทีนี้สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องจอมพรายเป็นตาเดียวไม่เว้นแม้แต่วิญญาณทั้ง12ที่ไม่เหมือนคือขุดขึ้นมาแล้วมอบไปเป็นสมบัติของแผ่นดินทั้งหมดเหมือนที่เราทำอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นการถูกต้องที่สุดแต่พระทุดงอุตส่าห์วางแผนให้เราเข้ามาในเมืองร้างนี้เพื่อล่าสมบัติโดยเฉพาะร้อยเอกอภินันท์แย้งขึ้นผู้ใหญ่โด่งเสริมอาจารย์ส่วนไหนเป็นส่วนนั้นสิครับผมหมายถึงว่าที่เราทำกับท่านทูตธนกะเราก็เอาเข้าหลวงเป็นสมบัติแผ่นดินหมดสิ้น
แต่ส่วนนี้นอกเหนือจากสัญญาเราควรจะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างที่พระธุดงค์ท่านว่าจึงจะถูกนะครับจะยังไงผมก็ยังยืนยันคำพูดเดิมคือสมบัติทุกชิ้นต้องตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายหรือไม่ก็ฝังดินอยู่ตามเดิมท่านไม่เห็นแก่วัดแก่วาที่ยังขาดปัจจัยทำนุบำรุงวัดอยู่อีกหลายวัดเหรอพระธุดงค์แย้งเช่นกันผมเห็นแก่กฎหมายมากกว่าครับพระธุดงค์รูปนั้นเอ่ยกับรณพบตรงๆพวกท่านทั้งหมดเห็นด้วยจะมีเพียงท่านเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยอาตมาไม่เข้าใจเลยพระคุณเจ้าครับผมเรียนกฎหมายมาย่อมจะยึดหลักแห่งกฎหมายเป็นที่ตั้งท่านไม่อยากได้บุญหรือเพราะส่วนหนึ่งเราเอาไปทำบุญทำนุบำรุงวัดหลายๆวัดที่ขาดแคลนปัจจัยกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นหรอกครับนั้นบุญตันรีบสรุปเอาละเป็นอันว่ารณพบคัดค้านเพราะยึดหลักกฎหมายงั้นพวกเราก็ควรจะเห็นด้วยแล้วรีบกลับออกไปทำไมต้องเห็นด้วยกับคนคนเดียวพระธุดงค์แย้งเพราะคุณรณพบเพียงคนเดียวที่ส่งวิญญาณทั้ง12ได้ในเมื่อคนอื่นส่งวิญญาณไม่ได้วิญญาณทั้ง12ก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนสมบัติพระธุดงค์รูปนั้นถึงกับนิ่งงันไม่คาดคิดว่าคนหนุ่มหน้าตาดีคนนี้จะยึดมั่นในหลักการไม่ละโมบเลยทั้งที่มีโอกาสงั้นอาตมาขอลาแต่ท่านต้องยึดมั่นในคำพูดตนเองไม่ใช่กลับมาขุดเอาภายหลังผมยึดมั่นในคำพูดแน่นอนงั้นผมจะส่งวิญญาณทั้งหมดสู่ภพภูมิที่ควรจะไปแล้วจะไม่ถามเรื่องสมบัติอีกพระคุณเจ้าควรจะรอดูด้วยก็ได้อาตมาจะรอจนวิญญาณดวงสุดท้ายถูกปลดปล่อยก็แล้วกันในนาทีนั้นบรรยากาศตึงเครียดหนักผู้ใหญ่โด่งกับลูกหาบรู้สึกเสียดายที่รณพบไม่ยอมขุดสมบัติแต่พวกเขาก็ได้แต่เสียดายเท่านั้นไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้จากนั้นรณพบก็ได้จัดการตามที่พูดโดยร้อยวิญญาณทั้ง12ดวงด้วยกระบองเหล็กโลกันซึ่งเขาก็กระทำต่อหน้าพระธุดงค์ซึ่งมองเห็นด้วยญาณบารมีเมื่อเสร็จสิ้นดวงวิญญาณทั้ง12ดวงได้หลุดจากการถูกจองจำมา500ปีพระธุดงค์ก็จากไปอย่างเงียบๆรณพบรีบพาทั้งหมดมาที่ประตูเมืองทำการส่งวิญญาณน้อยอินแปลงก่อนจากไปวิญญาณน้อยอินแปลงก็บอกกับรณพบว่าเจ้าทำถูกต้องแล้วบ่งบอกว่าจิตวิญญาณเจ้านั้นประเสริฐนักข้าขอลาก่อนขอให้เจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญในที่สุดคนทั้งหมดก็ออกจากเมืองร้างโดยไม่หลงแต่พอจะก้าวข้ามประตูเท่านั้นก็ต้องเหลียวหลังไปมองอย่างตื่นตระหนกอีกครั้งที่แผ่นดินเริ่มสั่นไหวแล้วก็มีเสียงครืนตามมาติดๆพวกเราระวังแผ่นดินไหวนั้นบุญตันร้องลั่นและในทันใดนั้นฟ้าก็แลบแปรปรากมีเสียงผ่าเปรี้ยงปร่างตามมาด้วยฟ้าแลบขึ้นอีกสองครั้งแล้วก็ผ่าลงตรงกลางเมืองร้างจากนั้นเมืองทั้งเมืองที่เห็นซากปรักหักพังก็เกิดแผ่นดินแยกแล้วเมืองทั้งเมืองก็ไม่เห็นซากอีกต่อไปเหลือแต่เพียงฝุ่นดินคละคลุ้งทุกคนหน้าตาตื่นแต่ละคนหลุดปากแทบไปเป็นภาษามนุษย์ทว่านายธนกะได้สติรีบเข้ามาจับมือรณพบพร้อมกับบอกเสียงสั่นสะท้านคุณคิดถูกแล้วที่ไม่ล่าสมบัติเมืองร้างไม่เช่นนั้นป่านนี้พวกเราถูกฝังทั้งเป็นแน่ผมขอขอบคุณที่นำพาพวกเราพ้นภัยอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วทุกคนต่างขนหัวลุกนั้นบุญตันเข้ามาตบไหล่รณพบเบาๆคุณนี่มันเป็นยอดมนุษย์จริงๆดูสิขนหัวลุกหมดแล้วเพราะถ้าคุณเห็นด้วยกับพวกเราและพระธุดงค์รูปนั้นป่านนี้ถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในเมืองร้างแทนที่วิญญาณทั้ง12ที่เสาหลักเมืองวราพรรีบเข้ามาเขย่ารณพบอย่างลืมตัวคุณคือเจ้าชีวิตของพวกเราโดยแท้จริงทุกคนต่างขนหัวลุกกันอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงแผ่นดินไหวเป็นการสั่งลาแต่มองไม่เห็นสิ่งใดอีกเพราะแนวป่าทึบรกชัดบดบังเช่นเมื่อมาถึงในครั้งแรกปรากฏว่าดารัตนั้นถูกอภินันประคองเดินเพราะยังไม่แข็งแรงส่วนพิษสมัยนั้นเป็นหน้าที่ของวราพรคอยประคองเพื่อนรักไม่ให้เขาอ่อนสะดุดล้มและรณพบไม่ยอมห่างดาริกาเช่นเดียวกัน
รณภพมึงแยกไอ้ผู้กองอภินันออกจากดาลัดทีเว้ยกูทนดูไม่ไหวแล้วจอมไพรไม่สนกายละเอียดที่กรอกกระแสเสียงเข้าหูรณภพเพื่อนรักได้โปรดเธอแยกไอ้ผู้กองปากหมาออกจากดาลัดจะให้กูกราบกูก็กราบแล้ววะเขาทนไม่ไหวจึงย้อนใส่แล้วมึงมีปัญญาประคองไหมล่ะไม่เห็นเหรอดาลัดหมดเรี่ยวแรงที่จะเดินถ้าไม่มีใครประคองมีหวังล้มก็ให้พี่หนานประคองสิวะพี่หนานคงไม่กล้าทำให้ผู้กองพี่นันประคองแหละดีที่สุดแล้วมึงจะหึงไปทำไมว่าไอ้คุณผีแม่งทำเป็นหวงก้างอยู่ได้โทษกูจะบ้าตายดีที่รณภพประคองดาริกาเดินเป็นคู่สุดท้ายจึงไม่มีใครสนใจการโต้ตอบระหว่างคนกับผีเพราะแต่ละคนก็คุยขมงโฉงเฉงในเหตุการณ์ที่ผ่านมาและก็รอดตายมาอย่างบุดวิดดาริกาเปลือตาถามเสียงแผ่วผู้กองจิตไม่พอใจที่ผู้กองอภินันประคองดาลัดใช่ไหมก็คงอย่างนั้นมั้งไอ้พวกหมาหวงก้างเขารักของเขาอย่าไปว่าเลยนี่ลอนทำไมนายมาช่วยช้าฉันสามคนเดินวนเวียนทั้งคืนเพื่อหาทางออกจนหมดแรงลมไม่สงบฝนก็กระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาถ้ามันร้ายแรงป่านนี้พวกฉันคงตายไปแล้วไม่หรอกอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็รวมตัวกันไม่ติดเพราะไปกันคนละทิศละทางพูดถึงเรื่องนี้นายต้องบอกฉันมาตามตรงเวลาพอไม่ได้รวมกลุ่มพวกนั้นใช่ไหมแต่อยู่กับนายใช่นายนอนกอดเวลาพรทั้งคืนใช่ไหมถ้าไม่บอกตามความจริงฉันจะไปเค้นขอเวลาพรถามเดี๋ยวนี้แหละใช่ตอนใกล้สว่างเดี๋ยวๆเพราะอากาศมันหนาวแล้วเวลาอื่นผมปล่อยให้เวลาพรนอนคนเดียวส่วนผมออกค้นหาพวกเราและก็พวกคุณทั้งสามแล้วมีอะไรไปถึงไหนบอกมาตามตรงดาริกาเน้นเสียงไม่มีอะไรเกินเลยล็อกสาบานได้แน่ใจที่พูดนะแน่ใจสิดาวอย่าระแวงทีครับผมจะรักคุณนะใครๆก็รักนายทั้งนั้นแหละเพราะนายคือฮีโร่ใครบ้างไม่อยากจะซบอกนายดาวอย่าพูดอย่างนั้นสิผมมีคุณแล้วใครจะกล้ายุ่งก็ยุ่งตอนฉันเผลอหรือไม่อยู่ไงเธอคาดขันไม่ลดละเขาปฏิเสธหัวชนฝาเช่นเดียวกันจนในที่สุดเขาจึงปลอบประโลมดาวผมจะรักคุณนะอย่าระแวงสิใจคุณจะไม่เป็นโศกต้องระแวงไว้ก่อนเพราะแถวนี้มีคนคอยทีเผลออยู่หลายคนเชื่อใจผมเถอะนะฉันได้เชื่อใจนายแต่ไม่เชื่อใจสาวๆทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นพูดเรื่องอื่นเถอะดูคุณแข็งแรงขึ้นนะพูดเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปไม่เช่นนั้นฉันโกรธนายจริงๆด้วยฉันถามอีกทีทำไมนายถึงกอดเวลาพรเพราะว่าเวลาพรหนาวและก็เสียขวัญจากพายุใหญ่บ้านผมเรียกฟ้าใหญ่ลมหลวงนายกอดก่อนหรือเวลาพรกอดก่อนพร้อมๆกันนายกอดข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าสิคุณนานไหมไม่นานหรอกแล้วนายจับต้องอะไรวราพรบ้างบอกมาให้หมดไม่ได้จับต้องอะไรดาวพอเธอเขาขอร้องอีกครั้งพอก็ได้แต่ถ้าฉันจับได้ว่านายทำอะไรวราพรหรือวราพรทำอะไรให้นายแล้วก็ฉันเอาตายเลยจะบอกให้ไอ้หลอนเพื่อนรักมีแฟนสวยน่ารักปานนางฟ้าก็ต้องทนเอาหน่อยโว้ยรณภพทำไขสือเพราะเหนื่อยทั้งกายและใจกระทั่งขบวนทั้งหมดเข้าสู่เส้นทางเดินซึ่งเป็นเวลาเที่ยงวันพอดีนานบุญตันจึงสั่งพักรับประทานอาหารกลางวันในนาทีนี้ร้อยเอกอภินันไม่ยอมห่างดาลัดทั้งที่นายตำรวจหญิงฟื้นตัวแล้วนายทหารหนุ่มรีบขายขนมจีบแข่งกับเวลาแม้ดาลัดมีท่าทีไม่สนก็ตามแต่อภินันถือหลักว่าอันเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักไปมามือผลักทุกวันย่อมหวั่นไหวดาลัดให้ผมดูแลแล้วก็คุ้มครองคุณนาดูคุณนาสิเหลือเกินแต่ว่าไม่ต้องแต่ล็อกเพราะผมดูแลคุณตั้งแต่ต้นแล้วไม่อย่างนั้นคุณอาจจะล้มฟาดศีรษะนกพื้นอย่าคิดมากเลยคนเราต้องห่วงสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดงั้นก็ขอบคุณมากดาลัดจำต้องยอมให้อภินันคอยประคบประงมดูแลใกล้ชิดเพราะเหลียวมองไปทางดาริการณภพก็คอยดูแลไม่ห่างเช่นเดียวกับพิสมัยวราพรก็คอยดูแลเช่นกัน
บ่ายสองโมงตรงนานบุญตันเรียกประชุมอีกครั้งช่วงบ่ายเราจะต้องได้ระยะทาง8กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยแล้วก็หาที่แขวนถุงดักแด้พรุ่งนี้จะเหลือระยะทางเพียง12กิโลเท่านั้นก็จะถึงจุดหมายสุดท้ายผมขอเตือนพวกเราทุกคนเหมือนเช่นเคยว่าอย่าประมาทเป็นอันขาดเรากำลังเดินเข้าหาชายแดนชนกลุ่มน้อยกะยากับกะเหรี่ยงที่มีอิทธิพลมากในแถบนี้เอาละครับพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้จากนั้นขบวนก็เริ่มออกเดินในช่วงบ่ายนำโดยหนานบุญตันเช่นเคยตามติดด้วยผู้ใหญ่โด่งและลูกหาบทั้งสองคู่กลุ่มญี่ปุ่นกับผู้ช่วยทูตกลุ่มนายตำรวจหญิงและปิดท้ายขบวนด้วยจอมไพรกับนายตำรวจหญิงคนสวยแล้วก็เฮียบที่สุดเมื่อเริ่มออกเดินทางดาริการนึกอะไรขึ้นได้ก็รีบถามนายรู้ว่าเมืองล้างจะถล่มใช่ไหมถึงได้ยืนการเพียงคนเดียวจะไม่ขุดสมบัติเขาเดินไปด้วยสั่นหน้าไปด้วยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ถามผีสางนางไม้อะไรทั้งนั้นแต่มันเหลือเชื่อนะดาวผมบอกคุณไปครั้งสุดท้ายส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามที่ผมไม่ยอมขุดสมบัติของเมืองร้างก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่โลภมากกับเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดเพราะงั้นในเมื่อผมไม่โลภพวกเราจึงรอดตายเชื่อก็ได้แต่ว่ายังสงสัยอยู่อีกงั้นผมขอบอกแถมท้ายก็ได้ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการขุดค้นสมบัติมาเยอะรู้ได้ทันทีว่าหลายไหนหลายนั้นถ้าโลภมากแผ่นดินถล่มเหมือนกันหมดทีนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจก็ได้ฉันปล่อยให้นายชนะไปก่อนและฉันจะชนะทีหลังหัวล้อทีหลังดังกว่าก็แล้วกันทีนี้มาว่าเรื่องของวราพรจอมไพรหน้าเบ้ยอมรับว่าสาวคนรักก่อติดไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้สมน้ำหน้าไอ้เพื่อนยากแม่งกูบอกให้ช่วยแยกไอ้พวกของปากหมาห่างจากดารัตก็ไม่แยกมึงโดนแฟนมึงซักฟอกจนหมุมแน่ไอ้น้ำน่านเรื่องของกูพูดแค่นี้ขึ้นมึงขึ้นกูแล้วเหรอดาริกาหันมากระแทกเสียงใส่หน้าตาสวยถลึงปอนแล้วก็หยุดเดินดื้อๆรณภพรีบคว้าข้อมือพร้อมทั้งบอกเสียงเข้มผมพูดกับไอ้จิตแน่นะแน่สิครับเดินต่อเถอะก็ได้นายหอมแก้มหรือหอมหน้าผากของวราพรเขาใจระทึกขึ้นมาอีกกับคำถามของเธอกอดเพื่ออาศัยไออุ่นกันเล็กกันแค่นั้นทำไมต้องหอมแก้มหอมหน้าผากด้วยถามอะไรก็ไม่รู้อย่าหม่อนตามฉันมานายหอมตรงไหนของวราพรไม่หอมตรงไหนทั้งนั้นไม่จริงผู้ชายอยู่ใกล้ผู้หญิงขนาดนั้นมีอะไรจะอยู่เฉยๆผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเขาปฏิเสธเด็ดขาดงั้นวราพรก็ทำอะไรสักอย่างกันนายไม่ได้ทำต้องทำฉันจะไปถามวราพรเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วเธอก็เดินเป็นวิ่งไปเข้ากลุ่มนายตำรวจหญิงรณภพไม่ตามติดอย่างแน่นอนคงเดินตามปกติปิดท้ายขบวนมึงเสร็จแน่รณภพเพื่อนยากดาวซักเก่งด้วยเดี๋ยววราพรพลั้งปากแน่พลักก็พังไปสิกูไม่รับสักอย่างใครจะทำไมมึงนั่นแหละเสร็จแน่ไอ้ผู้กองอภินันท์ทำคะแนนแสงมึงแล้วมึงหมดแต่เป็นผีตายหวงวูบไปวูบมากูว่าดารัตเอียงไปทางอภินันท์แล้วเพราะกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดเพราะตดอย่างมึงมาไล่แก่นสารโว้ยไอ้เจดกูจะทอดมึงนั่นแหละที่ไม่ช่วยกูตะเพิดไอ้ผู้กองปากหมาไปไกลๆต่อไปเนี้ยกูจะไม่ช่วยอะไรมึงสักอย่างเพราะมึงมันคนไร้น้ำใจจะบอกให้นะกูเห็นมึงจับอกวราพรด้วยกูจะหาโอกาสบอกดาวก่อนที่มึงจะบอกมึงเอาตัวให้รอดก่อนไอ้จิตพูดก็พูดเถอะวะใครวะจะมารอวิญญาณผีตายโหงอย่างมึงดารัตน่ะสวยน้อยซึ่งเมื่อไหร่ดาราดีๆนี่แหละเพราะงั้นมึงเตรียมตัวอกหักได้ไอ้คุณผีโธ่แล้วนี่เราจะทำยังไงดีถึงจะกำจัดไอ้ผู้กองปากหมาไปให้พ้นทางแหม่งเจ็บอยู่นั่นคนของเราก็ทำตัวกระไรอยู่พอโดนโอ่นล้มหน่อยเดียวทำตาเยิ้มจะบาดตายแล้วโว้ยรณภพไม่สนใจกายละเอียดอีกต่อไปยังไม่ต่อปากต่อคำด้วยทำเอากายละเอียดนั้นแทบคลั่งเพราะนายทหารหนุ่มก็ประกบนายตำรวจหญิงไม่ยอมห่างกระทั่ง5โมงเย็นคนทั้งหมดก็เดินได้ระยะทาง8กิโลเมตรในช่วงเช้าตามที่ได้กำหนดไว้นั้นบุญตันสั่งหยุดแขวนถุงดักแด้เพราะพบทำเลดีคือมีน้ำท่าจากห้วยใกล้ๆ
ดาริการีประกบรณพบทันทีพร้อมทั้งสำทับเสียงเข้มนับแต่นี้ไปนายจะต้องไม่ห่างฉันเพราะฉันเข็ดแล้วที่นายอยู่ห่างมีเรื่องน่ากลัวเข้าใจหรือยังแต่ผมต้องหาข่าวนะก็ไปด้วยกันผมต้องการให้คุณพักผ่อนยังจะพูดอีกเดี๋ยวก็เรียกเวลาพรมาสอบถามเอาความงั้นก็ได้พูดรู้เรื่องอย่างนี้สิเราไปแฝงถุงนอนติดกันปฏิบัติเดี๋ยวนี้รณพบเดินตามดาริกาต้อยต้อยเหตุที่เขาต้องสยบราบคาบเพราะเธอทำปูนหนีบแต่ละทีเจ็บจี๊ดขึ้นสมองเลยทีเดียว